นะคะค่ะดีมากลูกตั้งใจเรียนนะคะนิดเดี๋ยวพอเราขายผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแวะไปเอาปุ๋ยคอกที่บ้านลุงพงกันนะโอเควันนี้เราจะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมพี่นิดชอบวันเสาร์อาทิตย์เอาเหอะที่ทำงานถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่กับแม่เราคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้เราถึงต้องช่วยกันไงพ่อแม่บอกให้พี่ดูแลน้องตอนนี้พ่อกับแม่คงดูเราอยู่จากบนสวรรค์นะแต่วันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะพี่ไปคนอ่ะอยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นแต่มันต้องจ่ายเงินด้วยใช่ไหมอ่ะใช่อยู่แล้วแต่เรามีงานมาให้อยากทำไหมงานอะไรเหรอเราสนใจอ่ะ ขายขนมง่ายๆขนมอะไรเหรอเองพวกเองสองคนเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวข้าจะบอกเองเฮ้ยอย่าไอ้ไม่มีทางหรอกเรายอมตายไอ้โย่ไม่มีข้าวเลยกินยังจะยิงอีกนิดเราไปกันเถอะอย่าไปฟังเขาแบบนี้เลยทำไมอ่ะมันโง่จังมีงานให้ทำนะโง่จริงนิดเดี๋ยวเราไปตรวจมือก่อนนอนกันนะพี่ทำไมเด็กคนนั้นเขาถึงกล้าขายยาแบบนั้นให้เด็กๆอย่างพวกเราล่ะเขาเป็นคนที่เข้าหาเงินได้ง่ายๆเลยจะว่าไปแล้วบ้านเราก็ต้องการเงินมากๆนะใช่เงินสำคัญมากกับบ้านเราตอนนี้นิดจำได้ไหมที่แม่เคยสอนเราให้เป็นเด็กตรงห่อและวิธีหาเงินของเราต้องไม่ผิดกฎหมายและไม่ทำร้ายใครนิดจำได้ไหมจำได้สินิดเคยอ่านการ์ตูนพี่เบิร์ดด้วยในหลวงท่านสอนให้เราอดออมและใช้ชีวิตให้พอดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ถึงตอนนี้เราจะมีเงินได้มากเราก็รักกันนะและก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันพี่เชื่อว่าถ้าเราขยันและอดออมเราก็จะมีเงินมากขึ้นโดยที่เราไม่ทำสิ่งไม่ดีพวกนั้นเลยแน่นอนในหลวงท่านรักพวกเรามากเลยนะพี่ท่านสอนวิธีการใช้ชีวิตให้เราไว้หมดแล้วพี่สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของแม่และของในหลวงตลอดไปพี่ด้วยสัญญาเราเล่นนอนกันเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปช่วยหลวงตากันตั้งแต่เช้าอีก